จงเสียงกรี๊ดจนเสียงแหบเสียงแห้งไปตามๆกันนะคะสำหรับสมาชิกที่มาร่วมในงานเปิดตัวโครงการคริสติน่าแฟนคลับที่จัดขึ้นในบรรยากาศที่เป็นกันเองเมื่อบ่ายวันพฤหัสบดีที่ผ่านมางานนี้สาวเซ็กซี่ตินาร้องเพลงให้ฟังทั้งเก่าและใหม่นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้แฟนคลับได้ขึ้นมาร้องเพลงร่วมกับเธอด้วยค่ะและเมื่อวานนี้คริสติน่าอังกิล่าก็ได้นำทีมสมาชิกแฟนคลับประเดิมกิจกรรมแรกด้วยการไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆที่มูลนิธิคุ้มครองเด็กนะคะในบรรยากาศแบบสบายๆตักเองเสิร์ฟเองโดยมีคุณพ่อคุณแม่น้องสาวคนสวยพร้อมทั้งเพื่อนสนิทอย่างนายจิ๊บวสุขและโปรดิวเซอร์ผู้ใจหนุ่มปอนธนามาร่วมแจกจ่ายความสุขในครั้งนี้ด้วยค่ะเป็นความรู้สึกที่ดีนะคะที่เราได้มาเลี้ยงอาหารน้องๆเขาในวันนี้นะคะแล้วก็จะให้ร้องเพลงแต่เพื่อนที่น้ำไม่ค่อยสบายก็เลยบอกว่าคงจะร้องเพลงไม่ได้ว่าเสียงไม่มีบรรยากาศเป็นกันเองแบบนี้คงจะมีให้เห็นไม่บ่อยนักนะคะนอกจากในคริสติน่าแฟน